สวัสดีครับก็มาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนไปทำจอยสติ๊กตัวใหม่มานะครับคือทำจอยใหม่เพราะว่าจอยเก่ามันดูแอดวานซ์ขึ้นไปนะครับก็เลยทำจอยสติ๊กแบบง่ายๆนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวจอยตัวใหม่นะครับก็แบ็คทูเบสิกมากๆนะมีปุ่มอยู่8ปุ่มนะครับก็บนล่างซ้ายขวานะครับแล้วก็ A B C D นะครับไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่ว่าแทนด้วยอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการตั้งค่าจอยตัวใหม่นะครับก็จะคล้ายๆเดิมนะครับก็คือมีตั้งค่า I General ทั่วๆไปได้นะครับแล้วก็มี Vibration นิดหน่อยนะครับสำหรับFeedback เวลาเรากดปุ่มนะฮะแล้วก็มีตั้งค่าปุ่มเหมือนเดิมนะครับทีนี้เพิ่มมาอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือจะมีในส่วนของการสแกน QR Code เพื่อตั้งค่าปุ่มนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็สแกน QR Code ได้นะครับทีนี้ QR Code ก็จะหน้าตาแบบนี้นะฮะนะครับอันนี้ QR Code นะครับวิธีการเล่นก็ง่ายมากเลยนะครับก็กดนะครับกดสแกน QR Code นะครับเขาก็จะเปิดโปรแกรมสแกน QR Code มานะครับแล้วก็ส่องเลยครับเราจะต้องยกนิดหนึ่งนะฮะอ่ะได้ข้อมูลแล้วนะครับพอได้ข้อมูลแล้วเนี่ยตัวจอยเนี่ยเขาก็จะคอนฟิกค่าให้อัตโนมัตินะครับก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรยุ่งยากแล้วนะครับก็คือไม่ต้องไปตั้งค่าปุ่มไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรทางนั้นแล้วนะครับก็ถ้ากลับมาดูที่การตั้งค่านะครับเราจะพบว่าเมื่อกี้เนี่ยก่อนตั้งค่าเนี่ยตัว Vibrate ไม่ได้ตั้งไว้นะตอนนี้ก็กลับขึ้นมาตั้งแล้วนะครับแล้วก็ Config Button ก็ค่ามาหมดแล้วนะครับนี้เวลาเราเปลี่ยนตัวหุ่นหรือว่าเปลี่ยนตัวจะเป็นหุ่นยนต์หรือจะเป็นเครื่องบินหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับก็ใช้วิธีการสแกน QR Code นี้ได้นะครับก็จะตั้งค่าได้ง่ายขึ้นนะฮะอ่ะมาลองดูดีกว่าต่อครับทำไมครับเป็นตัวนี้รอสักพักหนึ่งโอเคต่อแล้วนะครับมาลองกันดูดีกว่ายืนนะครับนั่งนะครับยืนฮะเดินหน้าครับเดินหน้าเดี๋ยวรู้สึกว่า haptic feedback เขาจะสั่นแรงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวอาจจะปรับนิดนึงนะครับก็การบังคับก็จะง่ายขึ้นละนะครับก็ทำจอยมาง่ายๆนะครับเปิ้นถ้าเป็นจอยสติ๊กก็อาจจะคุมยากหน่อยอันนี้แบบนี้ก็คุมง่ายกว่าก็เล่นสนุกได้ครับก็เจ้าตัวนี้ก็เหลือแค่เรกูเลเตอร์นะครับก็คงจะต้องทำเรกูเลเตอร์เลี้ยงตัวบอร์ดใหม่นะครับแล้วก็อาจจะต้องทำเรกูเลเตอร์แยกสำหรับเลี้ยงไอตัวเซอร์เวอร์ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเสียบสายกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะงั้นเนี่ยไฟมันพออยู่นะฮะแต่ถ้าเสียบเข้าตัวไอ expansion board ของตัว nano เนี่ยไฟที่ไปเลี้ยงไอตัวเซอร์เวอร์เนี่ยมันไม่พอนะครับซึ่งตัว expansion board เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาเอาไว้เสียบเซนเซอร์ในปกตินะครับไม่ได้เอามาไว้สำหรับ drive ตัวเซอร์โวนะฮะก็คงจะต้องทำตัวบอร์ดล่างนะครับตัวบอร์ดล่างใหม่นะครับแล้วก็ทำ regulator ให้เขาใหม่นะครับก็คราวนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็มีจอยใหม่ให้เล่นละนะฮะก็จะ config อะไรใหม่ๆก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็แค่
สแกนผ่าน QR code นะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับก็ครั้งนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ